ข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตีคล้องร้องข่าวค่ะต้องถามน้องตอยกับคุณผู้ชมว่าเคยได้ยินโครงการที่ชื่อว่าคู่แฝดมหัศจรรย์มั้ยคู่แฝดมหัศจรรย์ไม่ใช่เรา2คนนะไม่ใช่หรอไม่ใช่เรา2คนแต่เป็นพี่ๆเทศกิจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็คือพี่ตำรวจกับพี่เทศกิจเนี่ยเขามาจับคู่กันเป็นคู่แฝดมหัศจรรย์นะคะมาดูแลความปลอดภัยลงไปตรวจพื้นที่ต่างๆที่อาจจะเป็นจุดเสี่ยงหรือแม้กระทั่งจุดไม่เสี่ยงแต่ก็มีโอกาสจะเป็นจุดเสี่ยงได้ใช่มั้ยคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเราพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยนะคุณผู้ชายเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ใช่ว่าจะปลอดภัยใช่ไหมคะขโมยขโจรก็ไม่เลือกเพศเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ทำร้ายหมดนะคะถ้าจะเอาสิ่งของหรืออะไรก็ตามแต่ความปลอดภัยตรงนี้กรุงเทพมหานครห่วงใหญ่อย่างยิ่งนะคะก็มีบริการดีๆจากพี่ๆฝ่ายเทศกิจโดยเฉพาะเขตลาดพร้าวนะคะเขตลาดพร้าวเขามีการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการที่ชื่อว่าโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยลาดพร้าวเนี่ยก็เป็นชุมชนนะคะมีห้างร้านสารพัดเลยนะคะแล้วก็ใกล้ๆกันก็จะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวโอ้โหสารพัดแล้วค่ะหลายคนเดินทางกลับบ้านเลิกงานดึกนะคะบางคนก็เดินทางไปทำธุระปะปังกลับบ้านดึกนิดนึงทางสำนักงานเขตลาดพร้าวนะคะโดยฝ่ายเทศกิจตามสโลแกนนี้เลยเทศกิจเป็นมิตรกับทุกคนจริงจังจริงใจรับใช้ประชาชนนะคะมีการจัดรถสายตรวจ251พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนนะคะไปปฏิบัติในหน้าที่โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจค่ะก็ไปกันที่ด้านข้างของห้างสรรพสินค้าอเวนิวซิตี้นะคะที่ถนนประเสริฐมนุกิจไปยังชุมชนเสนาโครงการ2นะคะแล้วก็เทศกิจชุดกลางคืนณจุดเสี่ยงภัยเสนานิเวศโครงการ2ให้ประชาชนเนี่ยได้รับความปลอดภัยในทุกๆด้านเลยค่ะน้องตอยตามนโยบายมหานครแห่งความปลอดภัยของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไปนี้กลับบ้านดึกๆนะคะถ้าไม่มีใครมารับจริงๆนึกถึงพี่เทศกิจเลยนะคะแสดงว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าเราจะกลับบ้านดึกแต่ที่จะโทรให้แฟนมารับไม่เอาละโทรหาพี่เทศกิจดีกว่าไม่ต้องงอแฟนแล้วแฟนไม่ว่างก็ไม่เป็นไรพี่เทศกิจเลยอุ่นใจด้วยเพราะว่าไปกับคนในเครื่องแบบนะคะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะก็เป็นโครงการดีๆจากทางกรุงเทพมหานครนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งสำนักงานเขตนะคะไปกันที่เขตลาดพร้าวอยู่ที่เขตลาดพร้าวค่ะงานนี้เขาไปทำความสะอาดทางจักรยานนะคะให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไปดูภาพบรรยากาศกันเลยนะคะก็ทางด้านของสำนักงานเขตลาดพร้าวโดยฝ่ายรักษาความสะอาดนะคะก็จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดค่ะอย่างที่เห็นนะคะไปช่วยกันทำความสะอาดบริเวณทางจักรยานถนนประดิษฐ์มนุธรรมค่ะก็ต้องการให้ประชาชนนะคะได้สามารถใช้จักรยานกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นบางทีเราปั่นจักรยานนะคะมันมีเศษใบมงใบไม้หรือว่าเศษกิ่งหญ้าที่มันแบบว่าอาจจะทำให้เราเกิดอันตรายได้ก็ไปช่วยกันทำความสะอาดอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะโอ้ขมักขม้นคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะนะคะก็จะได้ปั่นกันอย่างสนุกสนานนะคะลื่นไหลด้วยอย่างตอยบอกเนาะบางทีถ้าแค่เศษเล็กๆชิ้นหนึ่งนะคะถ้ามีคนทิ้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่จักรยานมาเร็วๆเนี่ยก็มีสะดุดได้เหมือนกันนะคะเพื่อความปลอดภัยพี่ๆเขาก็ดูแลให้กันแบบนี้เลยนะคะมาต่อกันที่เขตบางบอนบ้างนะคะแน่นอนอะไรที่มีขยะไปปกไปปิดเนี่ยมันก็ไม่ลื่นไหลจักรยานเนี่ยก็ยังมีสะดุดได้เลยเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยก็ติดขัดได้เหมือนกันถ้ามีขยะนะคะไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปติดขัดซึ่งพี่ๆเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำฝ่ายโยธาของเขตบางบอนเขาก็เลยไปทำการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำกันนะคะไปที่ไหนไปชมภาพกันเลยค่ะพี่ๆเขาไปปฏิบัติงานที่นี่เลยหมู่บ้านการดาเขตบางบอนค่ะทั้งนี้นะคะการทำความสะอาดท่อระบายน้ำเนี่ยก็จะทำให้การระบายน้ำในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยดีขึ้นระบายเร็วขึ้นนะคะซึ่งสำคัญที่สุดก็จะได้ป้องกันปัญหาน้ำท่วมอีกทางหนึ่งด้วยนะคะเกิดน้ำมาเยอะๆฝนตกหนักๆค่ะน้องตอยยิ่งมาเจอเรื่องของขยะอุดตันนะคะการระบายน้ำเนี่ยมันก็ช้าอย่างแน่นอนนึกถึงท่อน้ำบ้านเรานะคะมีเศษผมเศษอะไรไปติดนิดนึงโอ้โหกว่าน้ำจะลงได้เนี่ยนานเลยแล้วคิดดูนะคะถ้าขยะเยอะๆเนี่ยการระบายน้ำก็ยากนอกจากพี่ๆเขาทำความสะอาดแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะร่วมด้วยช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางไม่ทิ้งลงไปในท่อหรือว่าในแม่น้ำลำคลองนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องคนละไม้คนละมือจริงๆเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่จากทางกรุงเทพมหานครฝ่ายเดียวเนี่ยคงจะสำเร็จไม่ได้ก็ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะเอาละค่ะไปต่อเนื่องกันที่เขตหนองจอกกันบ้างค่ะพี่ลูกน้ำงานนี้เขาลงไปตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะคะไปดูแลเรื่องของการป้องกันเรื่องของยาเสพติดค่ะโดยทางด้านของผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอกนะคะคุณวิรัตอินทรัตน์นะคะก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่เขตหนองจอกค่ะร่วมกับทางสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์นะคะก็ออกไปตรวจเยี่ยมประชาชนในชุมชนปอเจริญพัฒนาค่ะงานนี้ก็มีการให้ความรู้เรื่องของการป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่หรือว่าโมบายทีมนะคะพร้อมกับบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโทษของยาเสพติดพิษภัยของยาเสพติดค่ะงานนี้จัดกันที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่แขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอก
อกนะคะอย่างที่เห็นก็มีการให้ความรู้เรื่องของยาเสพติดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทษพิษภัยต่างๆนะคะแล้วก็อันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วยถือว่าปัญหายาเสพติดเองก็เป็นปัญหาที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครและตอนนี้เนี่ยผลสำรวจบอกว่าอายุของผู้เสพเนี่ยมันก็น้อยลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราเองก็ตระหนักถึงความสำคัญก็ต้องช่วยกันในการป้องกันให้เด็กๆเยาวชนนั้นห่างไกลจากยาเสพติดด้วยค่ะอย่างน้องตอยบอกนะคะคือผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่แต่ละหน่วยงานนะคะได้ร่วมมือกันเนี่ยคือจะเห็นว่าจำนวนผู้เสพเนี่ยลดลงก็จริงแต่อายุของคนที่เริ่มเสพก็น้อยลงอย่างที่น้องตอยบอกด้วยฟังดูก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะมาเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงนะคะมาเพิ่มจังหวะหัวใจกันนะคะกับปฏิกิริยานะคะปฏิบัติภารกิจนะคะของพี่ฮีโร่นะคะล่าสุดเกิดเหตุเพลิงไหม้อีกแล้วน้องตอยเป็นเพลิงไหม้รถยนต์นะคะเขาบอกว่าเกิดขึ้นตรงข้ามกับสำนักพิมพ์ Daily News เลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปชมภาพกันค่ะคือเกิดขึ้นกับรถยี่ห้อนิสสันนะคะเป็นรถเก๋งรุ่นเซนทราซาลูนนะคะหมายเลขทะเบียนนี่เลยค่ะดชดาปปา7020กรุงเทพมหานครนะคะนี่เลยคือโชคดีมากน้องตอยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะคือพี่ฮีโร่เนี่ยจากสถานีดับเพลิงลาดยาวนะคะพอรับแจ้งเรื่องจาก199ปุ๊บก็รุดไปที่เกิดเหตุคือโชคดีมากว่ามีรถน้ำของสำนักงานเขตหลัก4นะคะพยายามเข้าไปช่วยดับเพลิงก่อนจนกระทั่งเนี่ยเพลิงสงบนะคะก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่าสาเหตุเพลิงไหม้ฟังแล้วน่ากลัวเหมือนกันยังไงคะพี่ลูกน้ำคือเขาบอกว่าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่ห้องเครื่องค่ะน้องตอยอันนี้อันตรายนะโดยเฉพาะถ้ารถที่มันติดก๊าซด้วยมันอาจจะระเบิดได้ด้วยใช่เลยซึ่งรถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าใช้ทั้งน้ำมันเบนซินและแก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงนะคะยังดีว่าความเสียหายเนี่ยก็คือไม่เฉพาะห้องเครื่องค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็อันตรายอยู่ดีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะขับขี่ยานพาหนะเนี่ยตรวจสอบเรื่องของระบบกันสักเล็กน้อยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าต้องการจะเดินทางไกลๆตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนแล้วตรวจสอบสภาพคนขับด้วยว่าพร้อมหรือเปล่านะคะเอาละค่ะดูอีกหนึ่งภารกิจนะคะเช่นเคยพี่โร่เราก็ไปทำภารกิจดับเพลิงอีกเช่นเคยนะคะงานนี้เป็นที่สถานีดับเพลิงย่อยดอนเมืองค่ะก็เข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันนะคะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงย่อยดอนเมืองไประงับเหตุเพลิงไหม้นะคะเหตุเกิดอยู่ที่บริเวณซอยเวนุวรารามเจ็ดนะคะสถานที่เกิดเหตุก็บ้านเลขที่นี้เลยนะคะ99/71นะคะหมู่บ้านกฤษณาค่ะตรงถนนสงประภานะคะเขตดอนเมืองนี่เองนะคะโดยลักษณะที่เกิดเหตุอย่างที่เห็นนี่เป็นบ้านคอนกรีต2ชั้นเขาบอกว่าต้นเพลิงเนี่ยนะคะเกิดขึ้นที่ชั้นบนค่ะภายในห้องนอนเพลิงเนี่ยลุกไหม้ห้องนอนเสียหายทั้งหมดเลยพื้นที่เพลิงไหม้เนี่ยเสียหายประมาณ9ตารางเมตรด้วยกันแต่ว่าอาสาสมัครเนี่ยนะคะใช้ถังดับเพลิงแล้วก็น้ำทำการดับเพลิงก่อนที่รถดับเพลิงจะถึงที่เกิดเหตุไปสันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยนะคะข้อสันนิษฐานบอกว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากปลั๊กไฟที่ติดอยู่ที่ฝาผนังค่ะก็โชคดีว่างานนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตนะคะนะคะก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่จบลงได้ดีนะคะช่วงนี้ก็ระวังฟืนไฟกันนิดนึงนะคะทั้งกรณีไฟฟ้าลัดวงจรกรณีการจุดธูปเทียนนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งของที่เราคิดว่าระวังแล้วอย่างเช่นหลายคนเนี่ยเปลี่ยนจากใช้ธูปเทียนจริงๆมาใช้เป็นธูปไฟฟ้าก็เคยเกิดกรณีไฟฟ้าลัดวงจรเหมือนกันนะคะแล้วก็หลอดไฟที่เปิดไว้นานๆด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะอย่างที่เราทราบการไฟฟ้าเนี่ยคุณอนันต์แต่โทษก็มหันต์เหมือนกันนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันดูแลตรงนี้เอามาเปลี่ยนอารมณ์นะคะเป็นเบาๆนิดนึงนะน้องตอยไปกันที่แถวๆดูสิทธิ์ค่ะพี่ฮีโร่ต้องไปทำภารกิจนี้ไปจับเจ้าตัวแสบใช่แล้วค่ะตัวเงินตัวทองนะคะความยาวประมาณ 1.5 เมตรยาวมากนะน้องตอยเดี๋ยวดูภาพกันนิดนึงคือไปป่วนแถวๆบ้านเลขที่14ซอยสุจริต1ที่ถนนพระราม5แขวงสวนจิตรลดาเขตดุสิตคือแถวนั้นเนี่ยความรุ่มรื่นยังอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีสารพัดเลยก็จะเห็นได้บ่อยๆน้องตัวเงินตัวทองพี่เคยเห็นนะจริงปะกับตาเลยเขาไม่กลัวคนน่ะพยายามจะกัดพี่ทหารจริงเหรอใช่ซึ่งพี่ทหารซึ่งอยู่แถวๆดูสิทธิ์ก็ใจดีไงก็ไม่กล้าทำอะไรเขานะคะพี่ทหารก็ปล่อยให้เขาทำท่าจังแง่งๆไปพี่ทหารจะแบบว่าวันนี้งวดนี้มีอะไรหรือเปล่าเลขอะไรอะไรนะคะก็เลยแบบปล่อยน้องเขานะคะอยากจะมาแกล้งแต่น้องเขาก็ไม่ได้ดุร้ายนะคะก็อาจจะป่วนนิดนึงนะคะซึ่งถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็ไม่ต้องไปทำร้ายเขาแต่อย่างใดโทรตามพี่ฮีโร่เลย199เดี๋ยวพี่ฮีโร่จะมาปราบให้นะคะแล้วก็คือไม่ได้ไปทำร้ายแต่อย่างใดแต่ว่านำไปเก็บไว้กับเพื่อนฝูงของน้องเขาเดี๋ยวพอได้จำนวนพอเหมาะก็ส่งคืนป่าจะได้ไม่ต้องมาป่วนแบบนี้ใช่ก็เรียกว่ากลับคืนสู่ธรรมชาติไปอยู่บ้านของเขาดีกว่านะคะค่ะอีกหนึ่งภารกิจปิดท้ายช่วงนี้นะคะไปดูการทำภารกิจกับรังผึ้งอีกแล้วลูกน้ำอันนี้ก็เจอบ่อยนะภารกิจของพี่ฮีโร่โดยเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนะ
้นะคะที่สถานีดับเพลิงบรรทัดทองค่ะเขาไปช่วยเหลือประชาชนนะคะในการกำจัดรังผึ้งมี2รังเลยนะพี่ลูกน้ำขนาดความยาวเนี่ยประมาณ1เมตรทั้ง2รังเลยก็ถือว่ายาวเหมือนกันทีนี้มีการร้องเรียนเข้ามาผ่านทางสายด่วน199นะคะบริเวณอาคารเทพทวารวดีภายในคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ถนนพญาไทเขตปทุมวันนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปทำการกำจัดรังผึ้งให้นะคะอย่างที่เห็นโอ้โหต้องใช้บันไดขึ้นไปนะคะแล้วก็การในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันเรื่องของรังผึ้งนี่เองก็บางทีถ้าเกิดว่ามันแตกออกมาเนี่ยมันก็ต่อยทำให้ได้รับความเสียหายบางคนถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยถ้าเกิดว่าแพ้เหล็กในของผึ้งเนี่ยนะคะใช่ค่ะนี่นะคะก็เป็นกระบวนการของพี่ฮีโร่นะคะซึ่งเราทำเองก็เสี่ยงอยู่ใช่นะคะให้พี่ฮีโร่เป็นคนจัดการปัญหาเหล่านี้นะคะก็แน่นอนเจอปัญหาอย่างน้องต่อยบอกงูเหี้ยวเขี้ยวขอเข้าบ้านนะคะหรือกรณีไฟไหม้เพลิงไหม้หรืออุบัติเหตุร้ายแรงนะคะก็โทรตามพี่ฮีโร่ค่ะ199นะคะเดี๋ยวนี้เขามีไลน์ด้วยนะคะก็ติดต่อไปได้เลยเดี๋ยวตอนนี้พักกันอีกครั้งหนึ่งนะน้องตอยเนาะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามารายงานสภาพการจราจรกันนิดนึงแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมาชวนคุณผู้ชมไปอีกแล้วโดยเฉพาะใครที่ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้อยากมีรายได้เสริมโอ้น่าสนใจค่ะต้องฟังกันเลยนะคะสักครู่ค่ะกรุงเทพมหานครขอเชิญไปจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลผ่านบัญชีออมกรุงเทพมหานครขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครชื่อบัญชีกรุงเทพรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลเลขบัญชี 088-0-08953-9 ตั้งแต่บัดนี้ถึง15 พฤษภาคม 2500